แต่เรื่องต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับคุณพระช่วยจริงๆโอ้คุณพระช่วยยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพครับท่านผู้ชมฮะนี่คุ้นๆนะข้าวของวัดลาดเป้งนะครับกายสาธิตนะฮะวัดลาดเป้งวันนี้หลวงพ่อลงเรือครับจะเอาข้าวเอาของเนี่ยไปแจกญาติโยมฮะท่านพระครูปลัดพรเทพผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะพร้อมด้วยสามเณรเอากายศาสตร์60ชุดครับลงเรือไปตามคลองเขาเรียกคลองสุนัขหอนกับคลองแม่ไม้เอาไปแจกญาติแจกโยมเห็นไหมฮะคุณรัชนีค่ะค่ะแจกญาติแจกโยมหลวงพ่อก็พายเรือเองเลยนะนี่เรียกว่าคุณพระช่วยจริงๆเลยนะนะครับพายเรืออ้าวไปแต่ขากลับครับดูฮะตอนนี้ไปก่อนแจกญาติโยมไปตามเขาเรียกคลองสุนัขหอนเนาะคลองหมาหอนคลองสุนัขหอนนี่ตกลงมันชื่อคลองหมาหอนหรือคลองสุนัขหอนฮะคลองหมาหอนที่เราเคยไปอ่ะคลองหมาหอนแล้วใครไปเปลี่ยนชื่อเขาเป็นคลองสุนัขหอนอ่ะแล้วนี่ยังไงคะเนี่ยคะขากับน้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยวฮะต้องอาศัยเรือยนต์ไปลากครับอ๋อพายไม่ไหวเชือกขาดอีกหลวงพ่อพี่ปล่อยก็เลยต้องเกาะเรือยนต์กันท่านพระครูปลัดพรเทพท่านเคยมาที่ช่องเก้าเหมือนกันนะคุณตาเดินทางเอากายศาสตร์มาตอนไปพายอย่างดีเลยมอบให้พิธีกรนะครับร่วมทำบุญด้วยอะไรด้วยเห็นไหมฮะค่ะนี่ครับวัดลาดเป้งนะคะท่านพระครูปลัดก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้ฝึกมาเหมือนกับเด็ก3คนนั้นเนาะครับอันนี้ตอนเป็นเด็กไม่ได้พายไม่ได้นั่งกล่องโฟมไม่ได้นั่งกล่องโฟมนะครับก็เลยอาจจะพายเรือไม่เก่งเท่าเด็กแต่ว่าท่านก็พายเก่งนะเห็นไหม